นะครับดูสภาพความเป็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือมารวมตัวกันอย่างนี้ครับปัญหาในการรักษาเมื่อตรวจเสร็จปุ๊บปรากฏว่าติดเชื้อประชาชนจำนวนมากต้องการเตียงแต่ว่าไปเอาเตียงที่อื่นไม่ได้เพราะคนที่ตรวจเนี่ยไม่ยอมให้ผลตรวจแล้วบางที่ถึงขนาดว่าขู่ประชาชนว่าถ้าเอาผลใบตรวจไปเนี่ยจะตัดออกจากคิวโรงพยาบาลบางแห่งทำถึงขนาดนั้นผมเรียนว่าอย่างนี้จริงๆว่าการที่ผู้ป่วยจะไปใช้สิทธิ์รักษาที่ไหนเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณไม่สามารถให้เตียงเขาได้เนี่ยคุณจำเป็นต้องให้ใบตรวจเพื่อให้เขาได้เอาใบตรวจเนี่ยไปหาที่โรงพยาบาลอื่นครับผมคริสโพตนันครับผู้ก่อตั้งเพจเส้นได้ครับเราทำสิ่งที่ไม่มีใครทำคือเราทำรถรับส่งสำหรับผู้เสี่ยงสูงเพื่อที่จะไปตรวจเราทำอย่างเงี้ยเพื่อที่จะลดการติดเชื้อในระบบสาธารณะลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่มีรายได้น้อยในการที่จะต้องเดินทางไปหาจุดตรวจครับอันที่2เนี่ยตอนนี้เราบริการหาเตียงให้คนไข้ด้วยเวลาที่ผู้ป่วยไปรักษาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีคนเสี่ยงกักตัวอยู่บ้านคุณไม่มีข้าวกินเนี่ยเรามีข้าวไปส่งถ้าสมมติคุณเสียคุณตายจากโควิดแล้วก็คุณไม่มีเงินในการทำศพพวกเราเนี่ยมีบริการที่จะช่วยเหลือในจุดนี้ด้วยตอนนี้ผมเชื่อว่ามีคนติดที่ยังไม่ได้ตรวจอยู่อีกเยอะเส้นได้เนี่ยวิ่งรับส่งคนไปตรวจทุกวันนะครับในช่วงนี้เราถูกปฏิเสธการตรวจเนี่ยน่าจะต้องมีต่ำๆต้องมีครึ่งหนึ่งหลายที่คิวเต็มนะครับหลายที่ให้บริการเฉพาะบุคคลบางประเภทหลายที่ปฏิเสธการตรวจคนต่างด้าวไอ้ปัญหาเหล่านี้การปฏิเสธการตรวจเนี่ยเท่ากับทำเราทำให้คนติดเชื้อจำนวนหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในระบบและคนติดเชื้อจำนวนเนี่ยยังไม่ได้ถูกรักษายังไม่ได้ถูกกักตัวยังเป็นคนติดเชื้อที่ยังแพร่กระจายเชื้ออยู่ทุกๆวันเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้แล้วเคสนี้ครับมีพ่อแม่ลูก2คนตอนนี้ลูกคนแรกเนี่ย3ขวบเนี่ยติดไปแล้วพอยต์ก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นต่างด้าวมีพาสปอร์ตแต่ว่าหมดอายุแล้วแล้วก็ไม่มีบัตรประกันสังคมของต่างด้าวนะครับทีนี้แค่ต่างด้าวเนี่ยก็ยากแล้วซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถตรวจต่างด้าวได้เลยคือไม่รับตรวจเลยทีนี้มันก็เป็นปัญหาแล้วถ้าตอนนี้อาการออกคาดว่าไม่น่าเกินสัก2วัน3วันน่าจะลงปอดแล้วถ้าเกิดมันแย่ไปกว่านั้นมันจะแก้ไขไม่ได้ครับก็กลัวครับแต่ถ้าทุกคนกลัวแล้วไม่มีคนทำผู้คนเหล่านี้ก็เสียชีวิตแน่นอนนะครับโอมโทรบอกให้เปิดประตูเลยโอมเอกำลังจะเข้าแล้วให้เขาเอกสารมากองไว้ข้างหน้าฟ้าทลายโจรวันแรกกิน4เม็ดเลย3มื้อเนี่ยดูแลตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ส่งข่าวสังคมเรารู้สึกว่ามีหลายคนเนี่ยมันมีสิทธิ์มีโอกาสที่ไม่เท่ากันคนที่มีเส้นเท่านั้นถึงจะได้เราจึงตั้งชื่อว่าของเราก็เป็นเส้นของคนไม่มีเส้นครับมันคือเส้นได้เหมือนกันเริ่มงานแต่ตีสามฮะเห็นไหมฮะตีสามที่คำถามว่าเส้นได้24ชั่วโมงเนี่ยตีสามมีคนออกขับรถออกไปรับคนการทำงานของเราเริ่มต้นนะครับคนจะมาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยมี3ช่องทางก็มีโทรศัพท์เข้ามาอันดับแรกเลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราประกาศไว้ในเฟซบุ๊กช่องทางก็คือติดต่อมาในอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กเราหรือช่องทางสุดท้ายก็คือบอกผ่านเพื่อนหรือเครือข่ายคนที่เรารู้จักและขอความช่วยเหลือเรามาครับเพราะวันนี้การระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับประชาชนรายได้น้อยไม่ได้เกิดขึ้นกับบ้านที่เป็นหลังๆตรงนี้มันเป็นแสดงให้เห็นความเหลื่อมล้ำอะไรบางอย่างแล้วก็ประชาชนกลุ่มนี้ยังไม่มีใครเหลียวแลแล้วก็ไม่มีใครเอาวัคซีนไปฉีดให้เขาก็วิงวอนเหลือเกินว่าอยากให้เปิดเสรีในการนำเข้าวัคซีนใครจ่ายได้ก็ให้เขาจ่ายส่วนใครที่จ่ายไม่ได้ก็ pray provide ให้เขาฟรีอันนี้ผมไม่มีปัญหามีคนจำนวนมากที่ร่ำรวยจากโควิดจากวิกฤตการณ์นี้บนกองกระดูกของประชาชนผมคิดว่าการรวยแบบนั้นไม่ถูกต้องการรวยแบบนั้นไม่ถูกต้องวันนี้รัฐต้องมีความกล้าหาญที่จะยอมรับว่าตัวเองทำผิดมาตลอดนะครับแล้วก็ยอมที่จะแก้ไขนโยบายในการทำนะครับการตรวจแบบนี้ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาหรือไม่การรักษาที่คนยังต่อคิวกันอยู่โดยที่รัฐไม่รู้เลยว่าใครอยู่ที่ไหนตกหล่นอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ถูกวัคซีนที่ฉีดได้ช้าจำกัดจำนวนช้อยส์ของวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่ผมยังคิดว่าตอนนี้การแก้ไขปัญหาโควิดของประเทศไทยเนี่ยมันกำลังเดินไปในทิศทางที่มันผิดจริงๆเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผมเสนอการแก้ไขนะครับว่าทุกคนนะครับที่ตรวจเมื่อตรวจแล้วเนี่ยต้องส่งข้อมูลกลับมาหาที่รัฐตรงกลางต้องมีศูนย์วีเฟอร์ของรัฐตรงกลางโดยไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนไปหาคนตรวจอีกเพราะมันเป็นข้อมูลของรัฐอยู่แล้วที่รัฐควรจะรู้อยู่แล้วควรจะมีส่งไปตรงกลางแล้วตรงนี้เป็นคนที่จะจัดสรรให้แต่อย่างไรก็ดีเราเข้าใจว่าแต่ละโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีปัญหาในการที่จะคุยกันแล้วรัฐไม่สามารถเป็นเจ้าภาพตรงกลางได้ต้องวิงวอนจริงๆว่าวันนี้ขอให้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับแรกถ้ายังจะอยู่กับวิธีการเดิมแบบนี้ถ้าจะยังไม่เพิ่มศักยภาพในการตรวจระบบสาธารณสุขเรื่องเตียงก็จะยิ่งหนักขึ้นอีกแล้วทำไมในประเทศไทยเนี่ยที่รัฐบาลมีเงินล้นแล้วนะครับจากราชกำหนดที่อนุมัติไปหมดแล้วเนี่ยนะครับงบประมาณที่เป็นเยอะมหาศาลเนี่ยต้องใช้เงินให้ถูกที่ต้องบริหารทรัพยากรให้ถูกที่ถ้ายังทำอย่างนี้ต่อไปเราจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้แล้วไอ้คำว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยจะล่มสลายนั่นมันจะเป็นเรื่องจริง